วันนี้นะครับเชฟนั่นจะมาเปิดโปงสูตรลับของบ้านเชฟนั่นเองนะฮะเป็นเมนูที่ตกทอดมาจากคุณยายวารีอาจจะหากินที่อื่นไม่ได้แต่รับรองว่าอร่อยมากนั่นก็คือเมนูขนมเทียนไส้เค็มนั่นเองนะครับแป้งหนุบๆนุ่มๆหรือว่าเหนียวนิดๆนะครับที่สำคัญมันต้องกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรลับของคุณยายถ้าคุณยายยังอยู่ต้องภูมิใจเพราะว่าเขาถอดสูตรออกมาเป๊ะอร่อยโคตรอันนี้บอกเลยนะครับว่าอร่อยมากวันนี้นะครับเชฟนั่นจะมาเปิดโปงสูตรลับของบ้านเชฟนั่นเองนะฮะเป็นเมนูที่ตกทอดมาจากคุณยายวารีแห่งคนนี้เองคุณยายวารีนี่ทำอาหารเก่งมากแล้วก็มีความเป็นแบบอาหารอีสานผสมกับอาหารเวียดนามอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าคุณยายมีเชื้อสายยวนเนาะก็เลยได้มาเป็นเมนูนี้นะครับซึ่งเป็นเมนูที่อาจจะหากินที่อื่นไม่ได้แต่รับรองว่าอร่อยมากนั่นก็คือเมนูขนมเทียนไส้เค็มนั่นเองนะครับลักษณะเขาหน้าตาคล้ายขนมเทียนแต่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับขนมเทียนเลยเริ่มกันเลยขนมเทียนฉบับคุณยายวารีเนี่ยจะใช้แป้งข้าวเหนียวเป็นหลักเราจะผสมแป้งข้าวเหนียวแบบนี้นะ320กรัมใช้แป้งข้าวจานนิดเดียวแล้วก็ผสมกับน้ำร้อนนะครับน้ำอุ่นไม่ถึงขนาดเดือดนะ310กรัมแล้วเราก็ผสมแป้งให้เข้ากันสูตรนี้นะครับเราจะหมักแป้งเขาไว้สักประมาณ1ชั่วโมงจริงๆสูตรแป้งไม่มีอะไรนะครับไส้ก็ไม่มีอะไรเป็นไส้หมูสับผัดเฉยๆแต่ความยากเขาอยู่ที่การห่อนั่นเองเพราะว่าแป้งเขามีความนุ่มมากๆเวลาห่อเนี่ยมันจะทำให้แบบห่อยากนิดนึงนี่ถ้าลองสัมผัสแป้งนะครับดูดิมันยังมีความไหลอยู่นิดนึงอ่ะมันยังไม่เป็นโดเป็นก้อนแป้งเนาะเพราะว่าสูตรนี้แป้งจะนิ่มมากแล้วก็จะมีความเหนียวหนึบของข้าวเหนียวเดี๋ยวเราจะพักแป้งเขาไว้อย่างเงี้ยให้เขาดูดความชื้นสักชั่วโมงนึงระหว่างนี้นะครับเราต้องทำไส้เนี่ยคุณยายวารีบอกว่าเป็นไส้หมูสับแต่ว่าไม่ได้ว่าใช้หมูสับอะไรก็ได้คุณยายบอกว่าให้ใช้ส่วนสันคอแบบนี้เลยนะแล้วเอามาสับเองเท่านั้นเราก็เอามาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนแล้วก็เอามาสับนี่คุณภาพนะครับอยู่ที่ตรงนี้เองเพราะว่าเราคัดสรรชิ้นหมูมาสับเองเนี่ยมันจะแตกต่างกันมากๆกับเวลาเราซื้อหมูสับที่บดมาเรียบร้อยแล้วถัดมาเครื่องเคลาของคุณยายมีอะไรบ้างของคุณยายเนี่ยต้องมีเห็ดหูหนูในปริมาณมากอย่างนี้แล้วเรามาเตรียมเห็ดหูหนูกันดีกว่าหั่นเป็นชิ้นเล็กคุณยายบอกว่าเห็ดหูหนูเนี่ยต้องใส่เยอะหน่อยเวลากัดเข้าไปอ่ะมันจะได้สัมผัสกรุบกรุบถัดมาก็จะมีต้นหอมซอยแล้วก็ใครชอบสูตรคุณยายวารีนะครับขอเสียงด้วยนะฮะคอมเมนต์มาใต้คอมเมนต์ได้เลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะครับจะได้ตามสูตรคุณยายวารีกันติดๆกันไปเลยนะฮะแล้วก็ซุปเปอร์แตงด้วยจะขอบคุณมากถัดมานะครับ3เกลือมีอยู่ในสูตรของคุณยายแทบจะทุกสูตรกระเทียมไทยนะคุณยายใช้แต่กระเทียมไทยแล้วก็รากผักชีเดี๋ยวเราซอยรากผักชีนิดนึงไทยขาวเม็ดแล้วก็โขกเมื่อเครื่องเรียบร้อยนะครับเราจะทำไส้กันดีกว่าไส้เนี่ยก็เราใส่น้ำมันไปประมาณเนี้ย3เกลือของเราลงไปเลยคุณพี่เขาหอมปุ๊บเราหมูสับลงไปเลยเราคั่วหมูสับกับกระเทียมให้พอสุกก่อนอ้าวตอนนี้หมูเริ่มสุกตัวเห็ดหูหนูสาดเข้าไปเรามีกุ้งแห้งแช่น้ำเราจะเอาน้ำกุ้งแห้งลงไปผัดด้วยแล้วก็เอากุ้งแห้งลงไปผัดเลยเราผัดง่ายๆน้ำตาลเนี่ยเอาไว้ตัดรสชาติเฉยๆไม่ได้ใส่ให้หวานแล้วก็เกลือกับน้ำปลาจะคู่กันเสมอแค่นี้ก็หอมอร่อยแล้วนี่นะครับเมื่อเราผัดจนนี่แห้งแล้วทำอย่างนี้ปุ๊บไม่มีน้ำแล้วเนี่ยเราก็ปิดไฟใส่ต้นหอมซอยเคาให้เข้ากันแล้วก็พักไส้ให้เย็นจบขั้นต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวน้ำจิ้มกันเลยน้ำจิ้มเนี่ยเป็นสไตล์น้ำจิ้มซีฟู้ดนะ
อันนี้ก็เรียนแบบกัน 100% เลยคุณยายก็จะใช้พริก2สีคือพริกเขียวแล้วก็พริกแดงเป็นพริกจินดาเนาะกระเทียมไทยนะครับโอเคครับนี่ตอนนี้พริกกระเทียมเราได้ที่ปรุงรสนะครับด้วยน้ำตาลมะพร้าวเมื่อกี้น้ำปลาน้ำเปล่านิดหน่อยแล้วก็น้ำมะนาวคนนะครับแล้วก็ชิมรสซะจะมีความซีฟู้ดจัดจ้านเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบตามสูตรเมนูบ้านเชฟน่านนะตอนนี้มีบทความที่เขียนอยู่ในเว็บไซต์ kuro.co แล้วก็ Facebook แล้วนะอย่าลืมเข้าไปติดตามแค่กดเสิร์ชว่าอาหารบ้านเชฟน่านรับรองขึ้นมาปรื๊ดอร่อยทุกเมนูรับประกันวิธีการถัดไปก็คือการห่อขนมเทียนของเราแล้วก็ส่งเข้าไปนึ่งนั่นเองนะครับวิธีการนี้เนี่ยเราจะต้องใช้น้ำมันแบบนี้เยอะๆใช้คล้ายๆกับเราทำสาคูหรือว่าทำปากหม้อนั่นแหละวิธีการนะเพื่อนๆต้องเริ่มจากการเอาน้ำมันทามือก่อนเริ่มจากล้างมือให้สะอาดก่อนนะอันนี้เชฟน่านล้างให้สะอาดเรียบร้อยทามือแล้วก็โบหน้าไม่ใช่แล้วเราก็จะเปิดแป้งที่เราพักเอาไว้ออกมานะครับแบ่งแป้งก้อนละ25กรัมนะมีตาชั่งน้ำหนักเรียบร้อยเราจะคลึงแป้งให้เป็นก้อนกลมแล้วเราก็จะใช้มือเนี่ยนะครับกดตรงกลางตรงขอบแล้วก็ไล่ไปที่ขอบแป้งกลางแป้งเขาออกนั่นเองหมุนแป้งไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้นิ้วคลึงทำมืออุ้งมือแบบนี้ตักไส้ใส่ตรงกลางแป้งเอาปีกของแป้งอ่ะห่อกลับเข้ามาด้วยกันไม่ต้องห่วงว่าแบบเฮ้ยมันจะแตกมันจะอะไรช่างมันแล้วเราก็เคล้าน้ำมันพักไว้นะครับเนี่ยเคล้าน้ำมันเนี่ยเอาให้ก้นของเขาอะอยู่ข้างล่างตรงหัวแป้งอยู่ข้างบนอย่างนี้เนาะพักเอาไว้ปุ๊บนี่นี่ใบตองใช่ไหมครับตัดเป็นรูปใบโพเราจะมีด้านเงากับด้านที่มันออกด้านๆเอาด้านๆเข้าหาตัวนะครับแล้วเราก็จะจับเอาด้านป้านขึ้นข้างบนอย่างนี้เราก็จะจับจีบให้มันเป็นมุมนั่นแหละอย่างนี้ถูกไหมแล้วก็เอาด้านแหลมพลิกกลับออกไปข้างนอกนะครับตัวขนมที่เราห่อเสร็จแล้วอะให้เคาน้ำมันแบบนี้เอาหัวขนมคว่ำลงตรงแหลมนี่อย่างนี้เห็นปะแล้วก็พับฐานเข้าไปแล้วก็พับฐานด้านข้างกลับเข้ามาด้านนึงก่อนแล้วก็พับฐานอีกข้างนึงกลับเข้ามาแล้วก็รีดขึ้นมาแล้วเราก็พลิกกลับเข้ามาปุ๊บพลิกกลับเราก็เอาปลายหางเนี่ยครับเข้าไปกลัดตัวที่เราพับเข้าหากันเมื่อกี้แค่นี้เองเราก็จะได้ขนมเทียนสามเหลี่ยมโอเคตอนนี้นะครับพร้อมนึ่งเราจะใช้เวลานึ่งขนมเทียนของเราประมาณ15นาที20นาทีเอา20นาทีไปเลยนะครับแล้วก็พอน้ำเดือดปั๊บให้หลีไฟเป็นเดือดอ่อนเพราะถ้าเราเดือดแรงเนี่ยไอ้น้ำมันจะพุ่งพ่านมากมันจะทำให้แบบตัวใบตองเขาเปิดเผยออกเนาะอ่ะตอนนี้เราก็นึ่งไปเลย20นาทีแล้วกลับมาดูกันว่าขนมเทียนไส้เค็มมันเป็นยังไงกันนะสิ่งนี้เลยคือขนมเทียนไส้เค็มนะครับจริงๆแล้วคือไส้หมูสับนี่แหละที่สำคัญมันต้องกินคู่กับน้ำจิ้มสูตรลับของคุณยายหอมมากมากหอมมากนุ่มนวลไส้ข้างในนะตัดรสชาติกับแป้งหนุบหนุบนุ่มนุ่มหนูเหนียวนิดนิดนะครับรสชาติน้ำจิ้มซีฟู้ดจัดจ้านตัดเข้าไปนะอร่อยโคตรอันนี้บอกเลยนะครับว่าอร่อยมากมากเพื่อนๆคนไหนนะเคยเห็นอาหารแบบนี้เคยชิมที่ไหนอย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยเพราะว่าเชฟน่านยังหาที่มาที่ไปไม่เจอเพราะว่าไม่เคยกินที่อื่นเลยนอกจากที่บ้านตัวเองนะครับวันนี้นะสูตรนี้เป็นสูตรที่อร่อยมากๆอยากให้ทุกคนเอาไปทำตามกันด้วยนะครับอย่าลืมว่าผมอุตส่าห์เอาอาหารเมนูบ้านเชฟน่านมาบอกนะครับผมทำได้คุณก็ต้องทำได้เช่นกันคุกกี้โจเซฟนะครับ